ลาดรถกระบะขนาด1ตันของไทยทั้งในส่วนของ Pure Pickup หรือรถกระบะทั่วไปและรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ดูเหมือนจะเข้มข้นมากขึ้นไปทุกทีจากการเปิดตัวของรถยนต์เจเนอเรชันใหม่แบบไล่ๆกันมาโดยเฉพาะในปี2023ที่กำลังจะมาถึงเพราะจะมีการเปิดตัวรถยนต์เจเนอเรชันใหม่อีกอย่างน้อย1รุ่นซึ่งก็คือ All New Mitsubishi Triton หลังจากที่ปีนี้ Ford ได้แนะนำรถยนต์3รุ่นสำคัญตั้งแต่ All New Ranger All New Ranger Raptor และ All New Everest ลงสู่ตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยและกำลังส่งสัญญาณการเติบโตที่เจ้าตลาดอย่าง Isuzu และ Toyota ไม่อาจจะมองข้ามได้แม้ว่ายอดขายจะห่างกันอยู่มากก็ตามล่าสุดจากรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม2565โดยบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น 64,618 คันเพิ่มขึ้น 0.2% ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง 19,468 คันลดลง 2.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 45,150 คันเพิ่มขึ้น 1.4% และรถกระบะขนาด1ตันในเซกเมนต์นี้มีจำนวน 35,447 คันเพิ่มขึ้น 0.3% พร้อมยอดขายสะสม10เดือนแรกที่ 698,305 คันเติบโต 17.1% ซึ่งในส่วนของรถกระบะดัดแปลงมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจกว่าทุกเดือนที่ผ่านมายอดขายรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ประจำเดือนตุลาคม2565มีประมาณการขาย 5,371 คันเพิ่มขึ้น 28.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอันดับ1 Toyota Fortuner อันดับ2 Ford Everest อันดับ3 Isuzu MU-X อันดับ4 Mitsubishi Pajero Sport และอันดับ5 Nissan Terra เรื่องที่น่าสนใจในเดือนนี้ก็คือ Ford Everest สามารถทำยอดขายแซง Isuzu MU-X ขึ้นมาเป็นอันดับ2ได้ด้วยยอดขายนำห่าง272คันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากนักเพราะตลาดนี้ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับตลาดรถกระบะ Pure Pickup ที่การเปลี่ยนอันดับหมายถึงเงินจำนวนมหาศาลและเราก็เคยพูดถึงความเป็นไปได้นี้มาก่อนแต่แน่นอนว่าการตกลงมาเป็นอันดับ3ของ MU-X ไม่น่าจะทำให้ Isuzu อยู่เฉยอยู่ได้เพราะแม้ว่าจะเป็นเซกเมนต์ที่เล็กแต่การบอกว่าเป็นอันดับ2หรือ3ของตลาดมีผลในด้านจิตวิทยากับกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยเช่นกันโดยเฉพาะการเป็นเบอร์1ก็เสมือนเป็นการบ่งบอกไกลๆว่ารถรุ่นนั้นดีที่สุดในตลาดการแข่งขันแย่งอันดับจึงเป็นเรื่องที่มากไปกว่ามูลค่าจริงของตลาดจึงน่าจับตาดูต่อไปว่า Isuzu จะแก้เกมให้กับ MU-X อย่างไรต่อไปในส่วนของ Toyota นั้น Fortuner ยังร้อนแรงไม่มีแผ่วแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลก็ตามแต่การทุ่มปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมแตกรุ่นย่อยออกมามากกว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆสะท้อนให้เห็นว่าการรักษาตำแหน่งแชมป์เป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่ตลาดรถกระบะ Pure Pickup ถูก Isuzu พ่นลงจากบัลลังก์มานานร่วมเกือบ3ปีแล้วยอดขายรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ใน10เดือนแรกของปี2565มีประมาณการขาย 51,642 คันเพิ่มขึ้น 28.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอันดับ1 Toyota Fortunerอันดับ2 Isuzu MU-X อันดับ3 Ford Everest อันดับ4 Mitsubishi Pajero Sport และอันดับ5 Nissan Terra สำหรับอันดับยอดขายสะสมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดของ Ford Everest นั่นทำให้ Isuzu MU-X น่าจะสามารถรักษาอันดับ2ไปได้จนถึงสิ้นปีด้วยระยะห่างที่ทำไว้ก่อนแล้วถึง 8,321 คันซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาไปสักพักหรือเซตซีโร่ด้วยการเริ่มนับใหม่ในปีหน้าที่มีความเป็นไปได้สูงว่าอันดับ2อาจจะถูกเปลี่ยนมือไปแบบยาวๆจะมีลุ้นกันอีกทีกับการเปิดตัวของ All New Mitsubishi Pajero Sport ที่อย่างเร็วก็น่าจะเป็นปี2024ขึ้นไปเว้นเสียแต่ว่า Mitsubishi ตัดสินใจใช้แนวทางเดียวกันกับ Ford คือเปิดตัว PPV ออกมาพร้อมกับรถกระบะ Pure Pickup เพราะอนาคตของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในล้วนดูไม่มีความแน่นอนและสั้นลงไปทุกทีบริษัทจึงต้องพยายามสร้างเม็ดเงินจากเทคโนโลยีเก่าให้ได้มากที่สุดงานนี้ทำให้ Toyota อาจจะเบาใจได้กับตลาดนี้และสามารถมุ่งความสนใจไปในการแข่งขันกับ Isuzu ในตลาดรถกระบะ Pure Pickup มากขึ้น
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ